ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทำความผิดเพราะเหตุใดและเป็นกรณีเหมาะสมหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นสังคมนะครับในกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจนะฮะได้ทำการจับกลุ่มนะฮะเด็กสาว15ปีในกรณีผลิตกระทงที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทต่างประเทศจากกรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทต่างประเทศมาร้องทุกข์และให้ดำเนินการจับกลุ่มนะครับบุคคลที่ผลิตกระทงที่อ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้เป็นความผิดของใครยังไงนะครับหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผมก็นั่งดูอยู่นะครับในฐานะเป็นนักกฎหมายและทนายความว่าความผิดเกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรและบุคคลที่มาแจ้งความร้องทุกข์มีสิทธิ์ร้องทุกข์หรือไม่เรื่องนี้มันต้องดูอย่างละเอียดนะฮะสังคมนี้ทุกวันนี้กระแสสังคมนี้ไปเร็วในการกระทำใดๆก็ตามนะฮะถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้ดูข้อเท็จจริงทั้งหมดก็วิพากษ์วิจารณ์บางคนนี่อาจถูกศาลสื่อนะครับพิพากษาว่าเป็นความผิดไปเลยคนนั้นก็ออกมาให้ความเห็นอย่างนี้คนนี้ไม่เห็นอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นสิทธิ์นะฮะแต่ว่าการออกมาให้ความเห็นมันก็ต้องดูรายละเอียดที่ถูกต้องด้วยที่เบื้องต้นนะฮะที่มีการกล่าวอ้างบอกว่ามีการล่อซื้อหรือไม่นะครับประเด็นสำคัญจะมีการล่อซื้อหรือไม่ล่อซื้อนั้นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจเบื้องต้นคนที่จะมิใช่ว่าการกระทำดังกล่าวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นก็คือพนักงานสอบสวนการที่จะออกไปจับกุมหรือคุมหรือดำเนินการทางคดีกับใครๆนั้นนะฮะในกรณีเป็นความผิดถ้าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินแน่นอนครับถ้าอาญาแผ่นดินนะฮะก็เป็นกรณีที่มีแค่กล่าวโทษหรือพบการกระทำผิดนี่เจ้าพนักงานก็สามารถจับกลุ่มได้เลยถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าถ้าหากไม่ความผิดซึ่งหน้ามันก็ต้องมีการยื่นเสนอขออนุมัติให้ศาลออกหมายจับแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวและเป็นความผิดสามารถยอมความได้อย่างคดีละเมิดลิขสิทธิ์นี้ถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าไม่มีการร้องทุกข์นะครับกล่าวโทษจากผู้เสียหายพนักงานสวนไม่มีสิทธิ์จับและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบสวนดังนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พนักงานสวนต้องตรวจเอกสารต่างๆในกรณีที่เจ้าทุกข์หรือผู้เสียหายมาร้องทุกข์ว่ามีความผิดเกิดขึ้นอันดับแรกมันก็ต้องเป็นกรณีผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีแนวความอาญามาตรา2วงเล็บ4ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นผู้เสียหายโดยแท้จริงเขามาในฐานะตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจไหมต้องตรวจสอบฮะลำแรกตรวจสอบหลังจากเขามีการกล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นมีการผลิตกระทงและก็จะมาร้องคุกกับพนักงานสวนมาสวนต้องดูฮะดูหนังสือมอบอำนาจว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่และมีการยืนยันจากเจ้าทุกข์หรือไม่กรณีที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องสอบพฤติการให้ได้ว่าบุคคลที่ละเมิดคือใครพฤติการที่กระทำความผิดเป็นอย่างไรว่ามันเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดไหมเรื่องนี้เคยพูดหลายครั้งนะครับในกรณีที่ผู้ที่เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายมาตรา2วงเล็บ4นั้นมันต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนและเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงถ้าหากไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงมาร้องทุกข์ก็ถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายการสอบลงถึงผู้เสียหายในกรณีหนังสือมอบอำนาจนี้มันต้องดูให้ละเอียดว่ามีฐานที่ติดต่อสอบถามไปยังผู้มอบอำนาจไหมถ้าเป็นผู้มอบอำนาจโดยตรงมอบจากต่างประเทศมันก็ต้องมีหนังสือรับรองนะฮะผ่านสถานทูตนะฮะว่าทำที่ไหนแล้วก็คำกี่ภาษาต้องดูด้วยนะครับอย่างกรณีมอบอำนาจจากสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรืออะไรก็ตามนะเราต้องดูนะฮะการที่จะมาใช้อ้างอิงเนี่ยรับรองเอกสารดังกล่าวนั้นมันต้องให้สถานทูตที่ประเทศไทยที่ประเทศนั้นมอบอำนาจลงลายมือชื่อหรือกงสุลลงลายมือชื่อรับรองและแปลเป็นภาษาแล้วก็เอามากระทรวงต่างประเทศไทยนะครับเพื่อไปไทยรับรองว่าข้อความดังกล่าวนั้นถูกต้องละเอียดนะฮะการใช้เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศหรือต่างประเทศมอบอำนาจเรื่องนี้มันก็ต้องดูให้ดีนะครับถ้าหากดูไม่ดีปุ๊บเนี่ยตัวเราเองจะโดนข้อหาคือปัดให้อยู่ไม่ชอบคือละเว้นการที่จะดูว่าผู้เสียหายนั้นเป็นผู้เสียหายแท้จริงหรือไม่มันต้องศึกษาหลักๆผมไม่ได้ว่าพนักงานสวนเนี่ยประเทศไทยไม่เก่งนะเก่งแต่ส่วนมากงานเยอะบางทีปุ๊บเนี่ยไม่สอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดก็รับคำร้องทุกข์ไว้
นะครับถ้าหากสอบไม่ละเอียดเนี่ยปัญหามันจะเกิดในกรณีที่เราเป็นเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเราไม่สอบข้อได้จริงให้ถูกต้องครอบคลุมแล้วเราไปแก้ข้อเก่าหากับผู้ต้องหาเราต้องดูอีกนะครับในกรณีที่ผู้ต้องหาถึงแม้ทำความผิดจริงและเป็นเยาวชนไหมเยาวชนเนี่ยนะครับในการจับกุมคุมขังเยาวชนเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดไว้ไม่ใช่จะสอบเลยนะครับมันต้องมีการนำตัวส่งต่อศาลทันทีนะฮะถ้าหากว่าตัวเขาปฏิเสธและกรณีสอบมันก็ต้องสอบเปิดเผยนะครับเรื่องนี้ถึงบอกว่ากระบวนการยุติธรรมมันเริ่มต้นที่ผู้เสียหายไปแก้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดังนั้นคิดกรณีดังกล่าวนี้ตำรวจต้องออกมาพูดคุยต้องเอารายละเอียดออกมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนการจะเป็นผู้เสียหายถ้าหากว่าเป็นกรณีละเมิดลิขสิทธิ์นะครับหลายคนนะผมสู้คดีก็ยกฟ้องมาเยอะกรณีว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงแล้วจะไปจับลิขสิทธิ์เพลงเขาก็ไปนั่งกินอยู่ร้านคาราโอเกะหลอกล่อเขาเปิดเพลงแล้วก็บันทึกเสียงนะเราไปแจ้งความจับเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับเพราะอะไรครับถึงแม้สู้คดีไปสิ่งพวกนี้มันเป็นกรณีที่ได้พยานหลักฐานมาโดยมิชอบคือการแสวงหาพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยมันต้องสุจริตถ้าแสวงหาโดยมาไม่ชอบเนี่ยศาลไม่รับฟังนะฮะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226เนี่ยทับ1ทับ2ทับ3ทับ4มันจะบอกว่าเลยว่าหลักฐานอันไหนควรรับฟังวัตถุพยานในคดีหลักฐานไหนไม่ควรรับฟังนะฮะถ้าหากหลักฐานดังกล่าวนั้นได้มาโดยมิชอบศาลไม่ฟังนะครับเมื่อไม่ฟังคือตัวผู้เสียหายก็ไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงคือรับฟังไม่ได้นี่คือเป็นการกลั่นแกล้งและหากินโดยวิธีการที่บอกว่าสกปรกไหมแน่นอนครับถ้าหากเป็นการละเมิดจริงก็ไม่สกปรกแต่ไม่ละเมิดเนี่ยตำรวจเนี่ยมึงบอกว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครในการแสวงหาผลประโยชน์เราปฏิเสธไปนะครับวันนี้ผมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำรวจเนี่ยหลายครั้งนะฮะร่วมกับคนอื่นหรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวพันเพื่อที่ให้ตำรวจเนี่ยครับมีการรูปการทำงานที่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรูปได้หลักๆเพราะอะไรครับอำนาจหน้าที่ของตำรวจเนี่ยมีเยอะในบทบัญญัติของกฎหมายแต่การกระทำจริงๆที่ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทำได้ไหมทำได้แต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับเจ้าพนักงานตำรวจในการที่จะใช้สิทธิ์ในการรับร้องทุกข์กล่าวโทษที่เกิดขึ้นถ้าหากเราไม่ดูให้ดีมันจะเป็นจำเลยสังคมอย่างคดีนี้นะฮะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาต้องออกมาชี้แจงเป็นขั้นเป็นตอนและดูพยานหลักฐานที่เขานำมาแก้งความร้องทุกข์และดูหลักฐานที่อ้างว่าพบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเรื่องนี้ก็สมควรอย่างยิ่งที่ทางตร.นะครับตำรวจจะต้องสอบสวนเรื่องนี้เพราะว่าทำให้กระจ่างหลักๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นผมบอกเสมอว่าวงการตำรวจเป็นวงการสีเทานะฮะอันนี้ผู้ปฏิเสธไม่ได้ทุกที่มีบ่อนการพนันทุกที่มีขายหวยเถื่อนทุกที่เก็บสวยนะเรื่องนี้เรื่องจริงและไม่สามารถที่จะทำให้วงการตำรวจนี้ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกนี้ได้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมายาวนานนี่เราก็ยอมรับแต่อย่าตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพนะฮะวันนี้ที่ออกมาพูดนี้ไม่ได้เข้าข้างตำรวจหรือไม่ได้เข้าข้างว่าฝ่ายไหนฝ่ายใดแต่การร้องทุกข์กล่าวโทษของผู้เสียหายมันต้องชัดเจนฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะครับที่ฟังผมอยู่หรือว่าได้ยินเสียงผมพูดอยู่นี้คือให้ละเอียดขึ้นในการรับคำร้องทุกข์ในการที่จะมีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีแนวความอาญาถ้าหากเราไม่มั่นใจและเราเนี่ยอย่าไปเกรงกลัวคนนั้นฝากมาคนนี้ฝากมาเราต้องเป็นตำรวจของพระราชาต้องเป็นตำรวจของประชาชนถ้าหากเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องรับคำร้องทุกข์ประเด็นสำคัญเราต้องตอบโจทย์สังคมได้ถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นเห็นไหมฮะเรื่องนี้ร้อยเวรต้องมาชี้แจงต้องบอกว่ามันเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัตินะฮะลิขสิทธิ์2537เรื่องนี้เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนนะครับบอกเลยว่ารับผลกระทบอย่างมากจากการกระทำของมิจฉาชีพ
บางคนก็หากินโดยบนความทุกข์ของคนอื่นดังนั้นตำรวจจะต้องไม่เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพถ้าหากเรามีความละเอียดรอบคอบเราก็จะทำงานด้วยความไม่หวาดระแวงแต่ถ้าหากเราทำงานเพื่อหวังประโยชน์ถามว่าเงิน 5,000 เนี่ยนะครับเสียค่าปรับไปเนี่ยถามว่าตำรวจร้อยเวียนได้รับผลตอบแทนหรือไม่อันนี้ใครตอบได้1ได้รับผลตอบแทน2ไม่ได้รับทำหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมานะฮะวันนี้ที่ออกมาพูดนะฮะอยากให้ตำรวจปรับปรุงตัวเองคือจะถึงแม้จะผิดถึงแม้จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันต้องเอาอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาใช้แล้วก็ฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะเรื่องนี้ต้องมีการสอบสวนโดยละเอียดสอบสวนให้ได้ถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงและนำมาตีแผ่กับน้องประชาชนถ้าหาตำรวจผิดก็ยอมรับผิดไม่เป็นไรครับนะฮะเราก็แก้ไขถ้าหากผิดแล้วเนี่ยไม่ยอมแก้ไขเนี่ยคือเป็นปัญหาเลยถ้าผิดแล้วก็ยอมรับผิดก็ว่าเพราะพลาดเพราะอะไรเหตุผลใดนะก็แก้ไขจุดที่เป็นช่องโหว่และทำคดีให้รัดกุมขึ้นเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าไปร่วมมือกับมิจฉาชีพและตกเป็นเครื่องมือของใครวันนี้ออกมาพูดมาคุยฮะกรณีที่เกิดขึ้นในกรณีจับเด็กที่ผลิตกระทงนะฮะที่บอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นความผิดความละหลวมจริงมันอยู่ที่พนักงานสอบสวนและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งส่วนมิจฉาชีพนั้นถ้าหากมากระทำและเป็นกรณีกระทำไม่ถูกต้องคดีนี้เป็นคดีที่ต้องดูว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผมไม่รู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าชอบไม่ชอบคนที่จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบนั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ต้องตอบกระแสสังคมให้ได้เพื่อให้ตำรวจเรานะเป็นที่พึ่งของประชาชนตำรวจไทยถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือผู้พิทักษ์ประชาชนต้องเป็นที่พึ่งประชาชนและต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับพี่น้องประชาชนส่วนจะปฏิรูปได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวงการตำรวจถึงแม้ไม่ปฏิรูปถ้าเรายึดมั่นในหลักการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสอบสวนจริยธรรมของตำรวจเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ชอบก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้วันนี้ออกมาพูดมาคุยมาเสวนามาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นการเป็นนักกฎหมายก็ต้องรับฟังทุกรอบด้านมันจะมี2ด้านครับพี่น้องประชาชนครับแต่ด้านเล็กๆคือด้านข้างนั้นละเอียดถี่ถ้วนผมยังไม่ฟันธงว่าฝ่ายไหนผิดแต่หลักๆที่ผมพูดวันนี้พูดถึงตำรวจโดยตรงให้พี่นาแล้วก็ที่แจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องกับประชาชนอย่าให้เขาด่าตำรวจนะฮะผมมีน้องชายเป็นตำรวจพี่ชายเป็นตำรวจญาติพี่น้องเป็นตำรวจเยอะแยะและเป็นตำรวจของพระราชาและเป็นตำรวจที่ดีผมไม่ได้บอกว่าตำรวจทุกคนเลววันนี้ตำรวจทำอะไรก็ผิดแต่หาใช่ว่าผิดแล้วมันต้องผิดทุกคนคนที่ดีมีความรู้ความสามารถทำพื้นบ้านทั้งเมืองก็เยอะเราก็ต้องให้กำลังใจให้กำลังใจกันนะครับสำหรับคนทำดีพี่น้องครับการทำความดีเพื่อความดีนั้นไม่เป็นไรครับเราทำแล้วสิ่งที่เราเห็นนั่นคือตัวเราเองคนที่จะเห็นต่อมาคือเทวดาฟ้าดินแม้ว่าคนอื่นไม่เห็นแต่เรารู้ว่าเราทำดีหรือไม่ทำดีการทำดีนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของเราเองความดีจะยั่งยืนต่อไปจะถูกเล่าขานถึงตำนานความดีของเราที่ทำลูกหลานเอ่ยถึงชื่อของเราวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติฝากพี่น้องประชาชนให้ติดตรองแต่ตองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารโดยละเอียดเราจะได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเราอย่าหลงผิดและก็อย่าไปใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลรอบด้านให้ละเอียดถี่ถ้วนพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ
เมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลาง